ขออนุญาตเข้าอีกเรื่องนึงเลยนะพี่แอนขออนุญาตถามเรื่องน้องนุ่นนี่หน่อยครับพี่แอนเป็นไงบ้างกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นคือแอนไม่ได้อ่านเรื่องข่าวละเอียดนะคะว่าอะไรยังไงบ้างแต่ว่าคือลูกก็ยังไม่ได้คือลูกก็พูดให้ฟังว่ายังไม่ได้แบบว่าเล่าแบบว่าอะไรคำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้คุยลงไปในดีเทลกับการคาดเดาของคนหลังจากเห็นว่าเออน้องลบรูปในไอจีทั้งหมดนะหรือรูปก่อนงานเขาลบไปทุกคนเลยคิดว่าน้องอาจจะเลิกกับแฟนแล้วอะไรเงี้ยพี่แอนจะมีคนกันกันนะคะก็ยังไม่ได้เลิกเป็นการถอยกันคนละก้าวใช่ไหมครับก็เห็นว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้มาคือลูกก็ยังไม่ได้มาขอคำปรึกษาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยค่ะแล้วแอนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนอะเนาะแอนเป็นคนที่สามอะไรเงี้ยแอนก็เลยมันยังไม่อยากจะแบบว่าเข้าไปแบบว่าก้าวอันก็มีระยะเพราะว่าเราเลี้ยงกันมาแบบนี้ค่ะอันก็ให้เกียรติในการตัดสินใจดำเนินชีวิตของลูกนะคะแม่น้องเป็นคนปรึกษาไหมคะว่าน้องมีปัญหาอะไรกับสามีเราจะไม่ได้ปรึกษาไงคะยังไม่ได้ปรึกษาก็เลยแบบว่ายังไม่เราก็คืออันมองว่าคนเราถ้าเกิดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมาขอคำปรึกษาค่ะเราก็แอนก็เป็นคนที่สามแล้วแอนก็ไม่ได้อยากจะไปแบบว่าก้าวล่วงพี่แอนก็ไม่ได้เขาอยู่เมืองไทยแฟนไหมคะหรือว่าตอนที่อยู่เมืองไทยแล้วแฟนก็ตอนกลับมาตอนเดือนมีนาก็กลับมาพร้อมกันนะคะแต่ว่าทีนี้คือที่ทำงานเปิดแล้วก็ต้องกลับมาคือแยกแต่ตอนนี้น้องนี่อยู่ต่างประเทศอยู่กับแอนนี่อันอยู่กับพี่แอนเขามีแบบเป็นยังไงบ้างคะสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยสภาพจิตใจน้องตอนนี้เป็นยังไงพี่แอนปกตินะคะก็เลยไม่ถามดีกว่าจนงอนกันมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าก็บอกลูกไปแล้วบอกว่าชีวิตแต่งงานมันเป็นสเต็ปแรกของการดำเนินชีวิตจริงๆที่เป็นเรียลไลฟ์นะอะไรเงี้ยเราก็ต้องเริ่มต้นมันก็ต้องมีประสาทมีอะไรกันบ้างเลี้ยงกับฟันอะไรเงี้ยเพราะว่าในช่วงโควิดผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าทุกคนในครอบครัวเราก็ไม่ได้มีอะไรทำกันมากนะคะเราก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงถ้าเป็นชีวิตปกติแต่ทุกวันนี้ก็ตื่นเช้ามาคือออกจากบ้านมีหน้าที่การงานที่คุณจะต้องไปทำเนาะการลดภาระการที่มันจะต้องเจอกันปะทะกันอะไรกันมันก็อาจจะน้อยลงอันนี้คือจากที่เราโตมาแล้วเรามีบทแห่งชีวิตของการดำเนินชีวิตของเราก็จะฟังในลักษณะเราก็อาจจะก็จะเล่าให้ฟังในลักษณะนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องลึกๆในเชิงลึกว่าเป็นดีเทลหรือว่าอะไรเงี้ยแอบไม่ทราบจริงแอบพี่แอนครับในฐานะเป็นแม่เราเป็นห่วงน้องขนาดไหนแม่ทุกคนก็ต้องห่วงลูกทุกคนนะคะแต่ว่ารูปแบบการเลี้ยงลูกมันก็แตกต่างกันตอนนี้รอลูกมาก็รอเมื่อน้องพร้อมคือแอนไม่ได้รอค่ะเขาพร้อมเมื่อไหร่ถ้าเขาอยากจะเข้ามาคุยกับเราก็ได้เสมอแต่ว่าแอนไม่ใช่แม่ที่แบบว่าจะต้องแบบในวงการชีวิตลูกทุกครั้งแอนไม่ได้เลี้ยงเองมาตั้งแต่แรกค่ะเราก็ต้องยอมรับวิธีการแล้วก็จะเป็นข่าวที่มาลองก็ดีนะคะที่มาลองไม่นะคะเขาเข้าใจอะค่ะว่ามันเป็นยังไงไอ้มุมดูจากอาการเขาก็เป็นปกติดีนะคะก็ยังแบบว่ารับงานส่งงานให้แม่อยู่ทุกวันแม่เอาไปทำทุกวันเลยค่ะไม่ควรต้องปรึกษาเราก่อนหรือว่าเราถึงจะถามของแอนก็เขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตอนหลังก็แบบคนก็มาบอกพี่แอนที่อยู่ด้วยกันพี่แอนพอจะจับทางได้ไหมฮะว่าน้องสองคนเขาแบบเออมีปัญหาโตขึ้นเยอะแล้วค่ะชัดเจนแล้วค่ะไม่ได้เป็นเด็กๆแล้วเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจกับลูกเขารับฟังแบบนี้นะก็เขารับฟังแอนเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนก็ต้องทำแบบเดียวกับแอนคือหมายถึงว่าเราก็ฟังทุกเรื่องอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องลูกเรื่องคนอื่นเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องญาติน้องอะไรเงี้ยเราก็รับฟังอยากเข้าไปซัพพอร์ตเขาเร็วๆมั้ยพี่แอนเราก็ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็เดินมาหาเราเองเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าลุกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแอนก็มองว่าจริงๆก็คือก็แบบก็แอนก็ถามสามีอะไรเงี้ยค่ะคุณสามีก็บอกว่าจริงๆก็คือมันเป็นเรื่องของคนสองคนเนอะเราเป็นคนที่3คนที่4คนที่5แล้วเราต้องมันยังไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันแบบว่าใหญ่โตมันก็ต้องมีบ้านชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาตัดสินใจยังไงก็พร้อมเดินไปกับเขาก็ต้องพร้อมเดินไปนะคะก็เป็นลูกเราก็พร้อมเลยก็เชื่อว่าทุกคนสมัยนี้คนสมัยนี้คือมันคือโตกันแล้วว่าเด็กเราอย่ามองว่าเขาเป็นเด็กอะค่ะก็มีวิธีคิดมีอะไรที่มันต้องบริหารจัดการชีวิตนะคะ
คนะแยกกับคนงาน